สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมาเดินเที่ยวงานเกษตรแฟร์นะครับการเดินทางมาที่นี่สะดวกสุดก็คือนั่งรถไฟฟ้านะครับลง BTS มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะครับที่ผมมาเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับประมาณ5โมงกว่าๆแล้วคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับจริงงานนี้เขามีกันตั้งแต่วันที่3นะครับ3ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้คนเยอะมากครับขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับทีแรกจะมาวันเสาร์อาทิตย์แต่เปลี่ยนใจเพราะกลัวคนเยอะสุดท้ายมาวันธรรมดาคนก็ยังเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงบริเวณโซนด้านหน้านี้ก่อนนะครับโซนนี้จะเป็นโซน A นะครับเป็นตลาดวิถีเกษตรนะครับอย่างที่เราบอกกันไปว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีนะคะสินค้าโซนนี้เป็นโซน A ก็ใช้ชื่อว่าตลาดนนทรีวิถีเกษตรเรื่องกิจกรรมก็ด้วยนั่นคือเกมปากหาง NIA ของเราฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเรียนเชิญนะคะให้ดูแลมาให้ข้าวสองก็จะมีร้านค้าขายเกี่ยวกับพวกอาหารนะก็จะเป็นภาษาที่ไม่เคยแต่ความยากของเราอยู่ตรงนี้เรื่องจับอ้าจะมีขายอาหารกันมีขายลูกชิ้นต่างๆคนเยอะมากๆก็มีจุดที่ว่าทำบุญบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุด้วยแล้วก็มีซุ้มของโอวัลตินด้วยนะครับตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นศูนย์หนังสือของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตรงนี้จะเป็นโซน A นะครับเดี๋ยวจะไปชมบริเวณโซนตรงนี้กันก่อนก็จะมีขายอาหารกันนะครับขายหมูทอดร้านนี้ก็จะขายซูชินะครับชิ้นละ10บาทมีหลายหน้าเลย20บาท20บาทได้กินทั่วเลยนี่ก็จะขายเป็นพวกอาหารเกาหลีนะครับตอนนี้ผมเดินมาตรงบริเวณจุดของริมสระน้ำนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศริมสระน้ำกันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวบริเวณสระน้ำนะครับเป็นวิวช่วงเวลาเย็นๆประมาณ5โมงกว่าๆนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆบริเวณนี้ให้ทั่วนะครับคนค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร้านค้าขายกันต่อครับเรามาชมกันต่อครับจากการไปพักชมวิวสระน้ำกันแล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมจีนนะครับมีหลายหน้าเลยเข้าไปเราคันได้ปั๊บตัวและเลือกและดูกันต่อได้นะคะเดี๋ยวชมไปชมกันได้กันต่อจากมีขายขนมหวานด้วยมีขนมเปียกปูนหน้าต่างๆร้านนี้ขายออกข้าวเม่าตอนนี้ก็จะขายเป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินบริเวณรอบ
สระน้ำกันก่อนนะครับผู้พิการทางด้านสายตาจะเป็นร้านขายน้ำส้มเก็ดหิมะเลข50แดงก้อยสลับมาใหม่ๆของอร่อยนุ่มใต้เงี้ยวๆเลยค่ะขนมปังแม่พิมพ์ของแท้ก้อยสลับมาใหม่ๆตรงนี้ก็จะเป็นส้มของไมโลนะครับก็มีแค่2วันว่าช่างยอดมาค่ะที่ดูครับมันดีๆเลยยังไงมันไม่เกี่ยวกับสดยอมไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของโซน A ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในโซนอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณตรงแผนผังกันก่อนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแผนผังของแต่ละโซนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเข้ามาตรงบริเวณโซน A เดี๋ยวก็จะไปที่โซน B กันต่อนะครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในโซน A ของงานเกษตรแฟร์นะครับเดี๋ยวไปพบกันในคลิปถัดไปนะครับ